สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนนะครับการทำ Netflix นะครับผม Netflix เนี่ยเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูรูปภาพก่อนนะครับโอเคคือวิดีโอนี้จะไม่ได้เป็นแนวสอนนะครับแต่จะมาในแนวแบบว่าอธิบายหลักการทำงานนะครับของ Netflix คือจะใช้JavaScript เนี่ยมาช่วยนะครับในวิดีโอนี้นะครับนี่ฮะตอนแรกนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับผมมีเมนูแล้วก็มีเส้นปึ๊บพอเราเลื่อนเมาส์ลงมาเนี่ยปึ๊บมันก็จะกลายเป็นอย่างนี้ฮะตัว navigation เนี่ยมันก็จะฟิกท็อปนะครับผมก็โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำนะครับผมเดี๋ยวผมจะอธิบายโค้ดนะครับเดี๋ยวผมขอโหลดก่อนโอเคโหลดโอเคดาวน์โหลด10นะครับเดี๋ยวผมจะขอเปิดตัว Sublime Text นะครับผมใช้เป็นเวอร์ชั่น3นะครับใครก็ไปสามารถหาเราดาวน์โหลดได้นะครับจากเว็บไซต์เลยนะครับโดยตรงเว็บไซต์ Sublime Text นะครับโอเคได้มาแล้วนะโอเคเปิดมันขึ้นมาเดี๋ยวผมจะขอย้ายมาที่ Desktop ก่อนโอ้รอมาโหลดสักครู่ครับโอเคย้ายมาเลยปึ๊บมายังโอเคครับเดี๋ยวสักครู่นะฮะมันกำลังประมวลผลโอเคมาแล้วครับผมจะทำการแตกไฟล์นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลากลงมาเลยปึ๊บเดี๋ยวผมลบตัวนี้ทิ้งเลยโอเคเดี๋ยวผมจะลากเจ้าโฟลเดอร์นี้นะครับมาในนี้โอเคปึ๊บแล้วเราจะมาดูโค้ดครับเดี๋ยวเราเปิดหน้า index มันขึ้นมาก่อนนะครับผมจะให้ดูว่ามันเป็นยังไงโอเคนี่นะครับพอเราเลื่อนเมาส์มาปึ๊บเห็นไหมครับตัว nav เนี่ย navigation เนี่ยมันจะทำการฟิกบนนะครับนี่นะฮะอย่างนี้โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูโค้ดกันเลยว่ามันทำงานยังไงนะฮะผมจะมาอธิบายในส่วนของ JavaScript นะครับก็คือ if score นะครับมากกว่าหรือเท่ากับนะครับ20นะครับผมก็ให้ทำการadd class fix นะครับ class fix เนี่ยมันก็คืออยู่ในstyle.css นะครับเราก็มาดูว่า class fix เนี่ยมันทำอะไรบ้างนี่นะฮะมันก็จะมี position fix background color นะครับ set index 999ก็คือให้มันบนเลยนะครับไม่มีอะไรสามารถทำมันได้นะครับก็ width ก็ 100% นะครับผมพอเราทำการเนี่ยปุ๊บ score ลงมาเนี่ยนะครับมันก็จะทำการ add class fix นะครับแล้วก็เปลี่ยน css header เนี่ยตรง header นะครับBorder bottom เป็น none นะครับแล้วก็ padding 35พิกเซลบนล่างนะครับซ้ายขวาไม่มีซ้ายขวา0นะครับเดี๋ยวเรามา inspect element ดูกันเลยก็ได้ครับผมเดี๋ยวผมจะใช้ตัวนี้ปึ๊บนี่ครับว่าเห็นไหมครับนี่คือ header นะครับผม header พอทำการ scroll mouse เนี่ยปึ๊บเห็นไหมครับปึ๊บเห็นไหมมันจะเปลี่ยน css นะครับผมJavaScript เนี่ยมันดีตรงนี้แหละครับแล้วก็ else นะครับถ้าไม่ก็คือเมื่อเราสกอร์ขึ้นไปเหมือนเดิมก็ถ้าไม่นะครับให้remove class fix นะครับแล้วก็เปลี่ยน css ของ header เนี่ยเป็นเหมือนเดิมนะครับนี่นะฮะเป็นตัวนี้นะครับ border bottom solid 1 pixel RGB ตัวนี้นะครับ padding ก็50 pixel นะครับอย่างนี้ฮะโอเคครับนี่ก็โค้ดก็ไม่ได้เขียนอะไรเยอะมากนะครับผมจะไปเยอะตรงที่ CSS มากกว่านะครับส่วน JavaScript นี่ก็ไม่ได้เยอะมากครับโอเคครับก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับหลายๆท่านที่กำลังสงสัยนะครับในการทำนะครับเจ้าตัว
navigation fix นะครับนี่ฮะอย่างนี้นะครับผมก็แกะโค้ดนะครับคือไม่เชิงแกะนะครับคือแบบเหมือนกับไป copy มานะครับแล้วก็มาวางแล้วก็มาเปลี่ยนนิดๆหน่อยๆนะครับผมก็ตอนแรกก็สงสัยมากเลยว่ามันทำไงก็จนนั่งทำจนได้นะครับนี่ครับคือเว็บไซต์หลักนะฮะเว็บไซต์ที่ผมเอามานะครับของเขาก็จะนี่ฮะเหมือนเป๊ะเลยเพราะผมไปเอามาจากเว็บไซต์นี้นะครับผมโอเคครับเราก็สามารถคัสตอมเป็นแบบของเราเองก็ได้นะครับคือเนี่ยถ้าเรารู้ตรงนี้แล้วเราก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้นะครับต่อไปได้อีกโอเคครับก็สำหรับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมทุกคนเลยนะครับผมก็ใครมีข้อสงสัยนะครับติดขัดอะไรก็คอมเมนต์มาด้านล่างนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ